สวัสดีครับมีนำเสนอทัศนคติที่จะทำให้ก้าวหน้าในการทำงานแม้ว่าทักษะและประสบการณ์ที่จะเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการจากพนักงานแต่ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหนไม่มีทัศนคติที่ดีควบคู่ไปแล้วองค์กรของคุณก็จะไม่อาจเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลได้คนทำงานจึงควรพร้อมด้วย5ทัศนคติเชิงบวกต่อไปนี้ 1. เคารพผู้อื่นไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติแต่เราควรเคารพทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเราเราควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสุภาพแม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่องแต่ก็ควรโต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ 2. ภูมิใจในตนเองคนที่มีความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับงานที่ตนทำมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหาความภูมิใจไม่ได้หมายความว่าเราจะยิงทะนงไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่หมายถึงเราภูมิใจในผลงานที่ออกมาจากความทุ่มเทของเราและอยากที่จะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ 3. ทำตามที่รับปากเมื่อพนักงานรับปากแล้วควรทำให้ได้เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบแล้วการรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนยังทำให้พนักงานต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิดของตนไปด้วย 4. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพนักงานที่มีความคิดดีเริ่มสิ่งใหม่ๆชอบที่จะคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาวิธีที่แตกต่างในการทำสิ่งเดียวกันคืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่องค์กรต้องการแม้สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแม้จะล้มเหลวแต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาและสามารถสร้างผลงานชิ้นใหม่ที่เป็นยอมรับและความประสบความสำเร็จในสักวัน 5. เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นคนมีน้ำใจอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก